อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้มีชิฟฟ่อนเค้กมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแต่ชิฟฟ่อนเค้กของเรา2คนสัปดาห์นี้ไม่ธรรมดานะชิฟฟ่อนเค้กช็อกโกแลตอะทำยากไม่พอนะยังมีข้างบนเป็นส้มแล้วก็เคลือบเงาอีกต่างหากคุณผู้ชมเคยเจอปัญหาเวลาซื้อส้มมาเสร็จแล้วส้มที่เป็นส้มเชื่อมอะในถ้วยราคาก็สูงแพงแล้วก็หวานเลยแต่ว่าวันนี้เราสองคนได้เทคนิคมาแล้วกูรูของเราเขาบอกว่าง่ายมากๆเลยนะนานาเดี๋ยวมามิทำด้วยกันกับนานาขั้นตอนแรกเราเลือกส้มที่เราชอบเลยคุณผู้ชมกลีบใหญ่หน่อยนะคะกลีบเล็กมากๆมันแกะลำบากใช่อ่ะแบบนี้นะปอกเปลือกแล้วก็ลอกเยื่อออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะตั้งไฟเราจะใช้หม้อด้ามนะคะวันนี้ต้องการการกระจายความร้อนที่ดีเลือกหม้อคุณภาพดีแบบเรา2คนนะคะเป็นหม้อด้ามไวทลักษณ์3ชั้นขนาด18ซมราหัวม้าลายพอน้ำเดือดใช่ไหมคะเดือดพล่านขนาดนี้เราก็ใส่เบกกิ้งโซดาลงไปเลยโอเคพอใส่เบกกิ้งโซดาลงไปนะคะเวลาใส่ส้มเข้าไปใช่ไหมเราก็นับไปเลยประมาณ1นาทีครึ่งนานกว่านั้นก็ไม่ได้เพราะนานกว่านั้นทุกอย่างออกมาหมดเลยส้มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาส้มเข้าตู้เย็นแล้วเรามาทำชิฟฟ่อนเค้กกันค่ะวิธีการทำชิฟฟ่อนเค้กนะคะแน่นอนต้องแบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่มีไขมันกับส่วนที่ไม่มีไขมันเราจะมาเตรียมส่วนผสมที่มีไขมันก่อนพอพูดถึงไขมันวันนี้เรา2คนเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคะสังเกตได้ง่ายฝาสีเหลืองวันนี้คุณผู้ชมเราใช้เป็นชิฟฟ่อนแต่ว่าเป็นชิฟฟ่อนช็อกโกแลตส้มเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวส้มของเราเนี่ยนะคะได้มาจากนี่เลยค่ะส้มฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสนะคะนอกจากรสหวานเปรี้ยวๆแล้วของส้มเนี่ยนะคะเขายังมีกลิ่นหอมๆด้วยเราจะใส่ส่วนผสมอื่นๆตามลงไปค่ะไม่ต้องกังวลว่าคนแล้วจะยุบหรืออะไรเลยเพราะตรงนี้เป็นส่วนผสมที่มีไขมันหมดเลยใส่ไข่แดงนะคะ4ฟองนมข้นจืดค่ะชิฟฟ่อนเค้กใช้แป้งเค้กค่ะเพราะเป็นเค้กเนื้อเบาเราจะใช้แป้งเค้กตราริบบิ้นนะคะสังเกตง่ายๆแถบสีชมพูและมีรูปริบบิ้นตรงนี้การคนผสมโกโก้เนี่ยหลายคนเจอปัญหาค่ะคนเสร็จแล้วเป็นลูกเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาง่ายนิดเดียวคุณผู้ชมเอาโกโก้ผงใส่ลงไปในแป้งสาลีทำเค้กตามด้วยเกลือป่นนะคะและเบกกิ้งโซดาเนี่ยง่ายมากเลยคุณผู้ชมเราใส่ทุกอย่างเข้าด้วยกันจากนั้นค่อยเทลงไปได้แบบนี้มาแล้วนะคะพักส่วนผสมตรงนี้ไว้เราจะมาทำส่วนผสมเมอแรงกันค่ะโอเคไข่ขาวนะไข่ขาวอุณหภูมิห้องครีมอฟทาทาตีส่วนผสมด้วยความเร็วก่อนได้ที่แล้วเติมน้ำตาลทรายลงไปค่ะอ่างผสมนะคะแล้วก็ตะกร้อมือของเราคนจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเราเอาไม้คนนะคะให้ลงไปถึงข้างล่างเพราะเราต้องการเช็คว่ามันไม่มีฟองอากาศใหญ่ๆ แล้วก็ ทุกอย่างลงไปอยู่ในพิมพ์ของเราอย่างดีแล้วเราไม่สามารถเคาะก้นพิมพ์ตรงนี้ได้นะเพราะว่าพิมพ์ของเราพิมพ์ยกไม่งั้นเดี๋ยวหกเลอะเทอะหมดเลยมาเข้าเตาอบกัน140 องศาเซลเซียส30 นาทีโอเคหลังจากได้เค้กแล้วเราจะมาทำตัววุ้นเคลือบหน้ากันแน่นอนถ้าพูดถึงวุ้นเนี่ยนะเราสองคนเลือกใช้นี่เลยค่ะผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในส่วนผสมแล้ววิธีการละลายเขาให้ง่ายที่สุดง่ายนิดเดียวเองใส่ลงไปรวมกับน้ำตาลน้ำตาลจะเป็นตัวช่วยค่ะให้วุ้นผงละลายง่ายยิ่งขึ้นใส่น้ำลงไปอย่าเพิ่งเปิดไฟนะตามด้วยวุ้นผงและน้ำตาลทรายของเราคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นเนี่ยนะคะต้มจนเดือดถ้าไม่เดือดวุ้นไม่ทำงานมันทำงานโอเคเดี๋ยวนาจะใช้ครีมคีบค่อยๆเรียงส้มของเราลงไปอาจารย์เมย์ดูวุ้นนะเดือดแบบนี้แล้วปิดไฟได้เลยสวยนะใช่พอยังพอแล้วขออนุญาตเพิ่มพื้นที่สีเขียวนิดเดียวจริงๆเนี่ยดูสิเค้กส้มแมนดารินของพวกเราเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมเทคนิคการเคลือบเค้กและการเคลือบส้มรวมอยู่ในคลิปวันนี้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมลองเอาสูตรของพวกเราไปทำนะเพราะว่าวันนี้เคล็ดลับเยอะมากๆจริงๆแน่นอนทุกสัปดาห์นะคะพวกเราทั้งครอบครัวจะมีเมนูอร่อยกับเบเกอรี่ที่เด็ดดวงทั้งนานาเทดดี้อาจารย์นิสักและอาจารย์เมย์ค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย 3 โมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแน่นอนเลยครับวันนี้นะฮะผมมีเมนูเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจนะครับอย่างเมนูกีวีปั่นมาฝากกันครับจะทำง่ายขนาดไหนจะอร่อยสดชื่นขนาดไหนเนี่ยเรามาชมพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากเป็นพายมะม่วงแกงบวชชวนรับประทานมากเลยคุณผู้ชมหลับตาทำยังได้เลยคุณผู้ชมอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวเกาหลีค่ะ เขาบอกกันว่ามีขนมตัวนึงตอนนี้ฮิตมากๆคือคอนด็อกใช่ Korean คอนด็อกเขาจริงจังมาก